พี่คะถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะน้องโอเคไหมโอเคค่ะคุณสองคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้จักกันอยู่แล้วครับผมเคยสัมภาษณ์คุณลิลลี่เขาครั้งหนึ่งครับเรื่องคุณกับผู้ชายคนนั้นจริงใช่ไหมเป็นเรื่องของมันซะเราไม่ได้รักแกแล้วอ่ะงั้นเตรียมตัวคำถามนักข่าวแล้วเกลียดนี่ได้เลยกูจะคอยดูว่าคนอย่างมึงจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรยังไงดีเอ็มมือถือเครื่องนี้มันลบคนได้ใช่ไหมเราอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีไปที่ข่าวต่อไปนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่าไปเจอรถจอดทิ้งเอาไว้แต่ไม่เจอคนนะครับเจ้าของชื่อคุณลิลลี่ไม่มีใครทราบเลยฮะว่าตัวเธออยู่ที่ไหนมึงทำอะไรลิลลี่แล้วมือถือเฮียนั่นอยู่ไหน